กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub กันอีกแล้วนะคะจากความเดิมในตอนที่แล้วที่เราเคยมีการทำคลิปรูปภาพความแตกต่างระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้วันนี้เราก็มานำเสนอรูปความแตกต่างเพิ่มเติมค่ะโดยได้ภาพถ่ายจากเอสเจนช่างภาพที่ตัดสินใจทำภาพชุดเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองประเทศนี้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าการแต่งกายและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เราเห็นภาพเกาหลีทั้งสองนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนจะแตกต่างกันอย่างไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยค่ะมากันที่ภาพแรกเป็นรูปผู้ฝึกสอนยิงปืนของสาวชาวเกาหลีเหนือในกรุงเปียงยางและผู้ฝึกสอนยิงปืนหนุ่มชาวเกาหลีใต้ในกรุงโซและภาพถัดมาเด็กสาวชาวเกาหลีเหนือที่มาเที่ยวสวนน้ำมุนซูในกรุงเปียงยางและเด็กสาวชาวเกาหลีใต้ที่มาเที่ยวสวนน้ำแคริบเบียนเบย์ในกรุงโซลพนักงานปั๊มน้ำมันในเกาหลีเหนือเปรียบเทียบกับพนักงานในปั๊มน้ำมันของประเทศเกาหลีใต้และภาพนี้เป็นภาพของไกด์นำเที่ยวของเกาหลีเหนือบนยอดหอคอยจูเชในกรุงเปียงยางและไกด์นำเที่ยวเกาหลีใต้บนอาคาร63 Building ในกรุงโซลถัดมาที่นักศึกษาวัย23ปีจากเกาหลีเหนือในจัตุรัสเมืองในกรุงเปียงยางและนักศึกษาวัย24ปีในย่านซองดงกรุงโซลถัดมาเป็นชุดของเจ้าหน้าที่ทหารเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในบริเวณเขตปลอดทหารเกาหลีภาพถัดมาเป็นภาพของคุณพ่อชาวเกาหลีเหนือในซูเปอร์มาร์เก็ตกรุงเปียงยางและคุณพ่อชาวเกาหลีใต้ในซูเปอร์มาร์เก็ตกรุงโซลพนักงานขับเรือโดยสารนักท่องเที่ยวในแม่น้ำแทดงกรุงเปียงยางและแม่น้ำฮันในกรุงโซแต่งตัวเป็นทางการแตกต่างกันมากภาพของชาวนาจากเกาหลีเหนือและชาวนาจากเกาหลีใต้ที่มีด้านหลังเป็นโรงไฟฟ้าเหมือนกันสาวชาวเกาหลีเหนือในจัตุรัสคิมอินซุงในงานขบวนพาเหรดของทหารและพลเรือนตีชาวเกาหลีใต้วัยเกษียณที่ออกมาประท้วงต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์และถัดมาเป็นภาพของคนงานชาวเกาหลีเหนือในกรุงวอนซันและคนงานชาวเกาหลีใต้ในเมืองชุนซอนสาวชาวเกาหลีเหนือในชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรุงเปียงยางกับสาวชาวเกาหลีใต้ในชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยยอนเซในกรุงโซลพนักงานในสวนน้ำมุนซูในกรุงเปียงยางและไลฟ์การ์ดที่สวนน้ำวันเมาส์ในเกาหลีใต้และภาพของคนงานชาวเกาหลีเหนือในโรงงานผลิตอุปกรณ์ทำฟันที่กรุงเปียงยางและคนงานชาวเกาหลีใต้ในโรงงานผลิตพัสดุใส่ของในเมืองชุนซอนและภาพสุดท้ายเป็นภาพของเด็กนักเรียนสาวชาวเกาหลีเหนือวัย9ปีจากงานวันเด็กในกรุงเปียงยางและเด็กนักเรียนสาวชาวเกาหลีใต้วัย10ปีที่งานแฟชั่นวีคในกรุงโซลเรียกได้ว่าการแต่งกายและวัฒนธรรมนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแฟชั่นในแต่ละประเทศค่ะรวมถึงความทันสมัยและเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานทั้งรูปแบบและไอเดียจะเห็นได้ว่าเกาหลีใต้นั้นมีความเปิดกว้างมากค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบในสิ่งที่เรานำมาฝากกันวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ